คือจริงๆพี่บอกว่าความปลอดภัยอย่าให้บอกเลยว่าพี่ทำอะไรเพราะพวกพี่เองเราดูแลความปลอดภัยของท่านด้วยชีวิตของเราอย่างเงี้ยและในกระบวนการเสด็จแต่ในเรื่องของการดำเนินการจราจรมันมีโอกาสเป็นไปได้อย่างแต่ที่สุดแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงทำความเข้าใจให้พี่น้องประชาชนว่าข้อกฎหมายเวลาเป็นกระบวนการเสด็จการขอให้ความร่วมมือคุณต้องเราต้องให้ความกระจ่างขั้นตอนปฏิบัติของที่เราประชาชนเขาจะบอกว่าประชาชนต้องรู้กฎหมายทุกคนใช่ในเชิงกฎหมายแต่ก็ไม่รู้หรอกดังนั้นการเราต้องประชาสัมพันธ์ให้เขารู้ได้ขอความร่วมมือแล้วลดอีกท้ายทุกอย่างตำรวจที่ใช้เส้นทางการจราจรเวลาต้องไปขอทางรถคันแรกที่ขอเขาต้องขอบคุณเขาเรื่องขอบคุณครับขอความกรุณานะครับอย่างนี้พูดกับเขาดีๆไม่ใช่ฟ้าหยุดไฟอย่างนี้พี่พยายามกำชับเรื่องของการพูดในการพูดจาให้พี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือนี่คือสิ่งที่ตำรวจจะต้องปรับด้วยแต่ว่าพี่ขับรถมาขอความกรุณานะครับก่อนให้ท่านเสด็จไปก่อนจะพูดนะครับอย่างนี้พี่น้องประชาชนคนไหนก็ให้ความร่วมมือนะเป็นเราถามตัวเราแล้วที่ตำรวจพูดซึ่งเราก็ทำอยู่แล้วเราจะปิดยังไงการทำความเข้าใจที่เชื่อว่าทุกอย่างจบด้วยกันหมดอันใดที่ผิดกฎหมายก็ว่าไปตามที่เราบอกมีคนอยู่เบื้องหลังของกลุ่มน้องๆตรงนี้มันมีการไปชี้แจงในสภาถึงขั้นว่าเป็นผู้ช่วยส.ส.ตำรวจมีคืออยู่ไหมนะพี่บอกพี่ไม่ได้ระบุเลยแต่ในแนวทางการสืบสวนเนี่ยมันเราก็ต้องดูการเชื่อมโยงหลายอย่างนะถ้าพี่ต้องมาบอกว่าพี่ต้องทำอะไรบ้างในแนวทางการสืบสวนวิธีการที่ตำรวจทำเห็นไหมหลายๆคดีที่เวลาถอนผู้ยวงไม่ใช่แค่จับแค่คดีที่เราเห็นกันจับแค่คนดีกับคนผีเราจะจับเนี่ยช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่เราอย่างน้อยเนี่ยเราได้รู้แล้วว่ามันมีใครเห็นมาเส้นทางใครเป็นอะไรมีไหมแล้วเราก็ต้องไปพิสูจน์ทราบให้ได้ว่าเขาอยู่เบื้องหลังจริงไหมมีหลักฐานจริงไหมเพื่อนำไปสู่การแจ้งข้อเก่าหาถ้าไม่ถึงก็ไม่ถึงนะครับแต่เรารู้ว่ามันมีอ่ะต้องมีการมีเบื้องหลังมีการให้การแนะนำอย่างเงี้ยแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ตรงชัดเจนนะครับเขาดูพฤติกรรมเราดูพฤติกรรมที่พยายามเอาพยานหลักฐานที่ไม่เอาตั้งโครงว่าเขาผิดตรงนี้ไม่เอาพยานหลักฐานถึงตรงไหนเรา